ัสดุศาสตร์ที่ผลิตผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมหลากหลายอาทิอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคอุตสาหกรรมก่อสร้างอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และอื่นๆมากมายและมีลูกค้าอยู่ทั่วโลกจึงทำให้เราเห็นกระแสของธุรกิจและผู้บริโภคในภูมิภาคต่างๆและทิศทางทางการตลาดของโลกซึ่งเป็นความซึ่งมีความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนประสบความสำเร็จและก้าวหน้ามาเช่นทุกวันนี้ก็ด้วยความร่วมมืออย่างดีกับทุกภาคส่วนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกรมโรงงานอุตสาหกรรมสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมและมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมานอกจากนี้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมยังได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและดูแลโครงการเพื่อให้หน่วยงานต่างๆในทุกภาคส่วนของภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ทำงานร่วมกันMercedes มันก็พูดถึงเซอร์ไครส์ขึ้นนี่ผมก็ค่อนข้างไอเดียค่อนข้างดีนะครับว่าแบตเตอรี่ที่หมดเนี่ยเขาจะสามารถทำให้แทนที่จะไปทิ้งนะ10ปี life span จะ10ปีแต่จะเป็น second life ได้ถึงเท่าไหร่ผมก็ถามว่าแล้วอีกแทนที่เป็น10ปีกลายเป็น20ปีนำมา reuse แต่ในรูปแบบของการใช้อีกแบบหนึ่งแล้วถามว่าแล้ว third life นั้นเชื่อไหมว่าไม่เชื่อคือตัวหนึ่งที่เราก็จะมองดูหลายคนอาจจะดูถึงเรื่องของการวาดภาพของไอ้ตัวเรนนะฮะไอ้ตัวเคอร์ฟนะฮะดูระหว่างเบลว่ามันเป้ซ้ายเป้ของอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างการบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็น coexisting natural resources นั้นท้าทายบทบาทของเรามากเหนือต้นไม้มีอากาศเหนือดินมีต้นไม้ตรงฐานของต้นไม้ก็มีดินใต้ดินก็มีแร่ใต้ตรงนั้นก็มีน้ำประดาสิ่งต่างๆเหล่านี้ถูกอยู่ด้วยกันและเจเนเรตpolicy ออกมาเป็นลักษณะแนวนอนคือ across sectors แต่คราวนี้เราจะชัดเจนจะเอาสิ่งนั้นด้วยเหตุผลคือวันนี้หลายอุตสาหกรรมที่เราเป็นอุตสาหกรรมหลักของเราในอดีตนั้นไม่ว่ายานยนต์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าอุตสาหกรรมIdentity และเราเอา Identity ซึ่งชาวบ้านเห็นร่วมกันแล้วเราเอา Identity นี้มาสร้างตัว Value Creation ได้อย่างไรบ้างโครงการเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นมาวันนี้น้องๆประสบน้องๆของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นแม่งานโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมท่านกอบชัยก็จะเป็นคนไปช่วยดูแลคอนเซ็ปต์และเป็นแม่งานในการพัฒนาโปรดักต์บางส่วนคอนเซ็ปต์อาจจะถูกเปลี่ยนไปบ้างจากที่ปรึกษาที่ไม่เข้าใจมีปัญหาขึ้นท่านที่มีกรอบชัยคุณนามาเรียนของผมท่านลงไปด้วยคุยกับชาวบ้านหมู่บ้านนั้นผมต้องลงไปอีกหลังจากนั้นประมาณ 4-5 ครั้งทำความเข้าใจกับเขาเราไปทำแม้กระทั่งไปจัดแฟชั่นพื้นบ้านกลางทุ่งนาและตอบโจทย์ธุรกิจด้วยนะครับเพราะงั้นมันไม่ยั่งยืนนั้นนี่คือความหมายของคำว่าคำว่ายั่งยืนและอินดัสทรี 4.0 ในบริบทของประเทศไทยและกระทรวงอุตสาหกรรมครับขอบคุณครับขอบคุณเชิญครับเอาละครับเข้าสู่วิธีการเปิดงานอย่างเป็นทางการและขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งนะครับเดินที่เป็นสีภาพรวมของโครงการที่ผ่านมาโครงการนี้เข้ามาในปีที่7เริ่มต้นเราต้องการที่จะพุ่งบ้านเป็นเรื่องของการจัดการที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงสุดท้ายที่ผ่านมาช่วงที่2เนี่ยมีผู้ประกอบการร่วมกันมาประมาณ40 รายเนี่ยเราเข้าไปช่วยให้คนด้านก็ไปดูโปรเซสการผลิตก็ไปวิเคราะห์ว่ามีส่วนไหนที่เขาสามารถลดเวสได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ได้แม้กระทั่งเอาเวสกลับมารีไซเคิลซึ่งส่วนนี้ทำมา2ปีมีทุกปีผู้เข้าโครงการ40 รายเราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายเขาลดต้นทุนได้ประมาณ144 ล้านบาทที่ลดต้นทุนอย่างเดียวนะครับขนาดเดียวกันเพิ่ม productivity เพิ่ม product ของความ productivity อีก 30% ลด waste ไปได้ 10% สิ่งเหล่านี้เนี่ยคนส่วนใหญ่เวลาบอกอุตสาหกรรมยั่งยืนเรื่องสิ่งแวดล้อม
ทุกคนจะบอกโอ้มีการเพิ่มคอสทุกคนในฐานะผู้ประกอบการที่ซึ่งนี้ก็บอกเพิ่มคอสไม่น่าทำไม่คุ้มไม่สามารถไปแข่งขันกับเขาได้ถึงจริงๆแล้วเนี่ยทำให้ธุรกิจมีกำไรมากขึ้นด้วยซ้ำเราพูดแล้วนี่ไม่ใช่เพียงแต่ทฤษฎีเราสามารถเวิร์กกับ SME ที่ร่วมโครงการกับเราเนี่ยทุกรายประสบความสำเร็จแล้วเรื่องบางเรื่องนี่เรื่องง่ายๆอย่างยกตัวอย่างที่เมื่อกี้ถามว่าที่ผ่านมาทำอะไรบ้างมีโรงงานเซรามิกซึ่งพอผลิตเซรามิกที่เป็นถ้วยเซรามิกทั้งหลายใช่ไหมมันก็มีเวสบางอันแตกบ้างอะไรแตกหักบ้างสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเราไม่ได้ตอนก่อนที่เราจะเข้าไปเริ่มทำงานกับเขาเนี่ยเขาไม่รู้จะทำยังไงเราไปเวิร์กกับเขาเขาทำการรีไซเคิลเอาเซรามิกที่แตกแล้วมาทำอะไรได้บ้างเราเอาเทคโนโลยีของเราเข้าไปช่วยเขาเขาเอาเซรามิกที่แตกหักเนี่ยไปทำเป็นอิฐก่อสร้างแล้วอิฐก่อสร้างนี้มาสร้างกำแพงการสร้างกำแพงนั้นเอารีไซเคิลมาใช้นั่นคือส่วนหนึ่งแต่ที่สำคัญคือเขาเห็นแนวทางที่ไปทำธุรกิจใหม่คือเอาของเหลือที่ใช้ที่ไม่ได้ใช้อะไรเลยที่ต้องทิ้งเนี่ยเอากลับมาทำประโยชน์ทำประโยชน์แล้วเกิดเป็นแนวทางธุรกิจใหม่ของเขาเพิ่มขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถเอาความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยเวิร์กกับ SME เพื่อที่จะให้เขาสามารถช่วยตัวเขาเองได้เพิ่มมาตรฐานการแข่งขันดูแลสิ่งแวดล้อมในโรงงานที่เขาทำเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่านำไปใช้ปฏิบัติได้จริงทุกรายการที่เราไปช่วยทำงานวรยานที่4ค่ะสามให้ SME เป้าหมายที่เราจะเข้าไปดูแลในไทยแล้วก็มองว่าจะมีผู้เข้าร่วมมากน้อยแค่ไหนคะจริงๆแล้วในระยะที่4ที่เราดูเนี่ยปกติ2ปีที่ผ่านมาระยะที่3เนี่ยมีผู้ประกอบการประมาณ40รายระยะที่4นี้3ปีคือปีนี้กับอีก2ปีข้างหน้าเรากะว่าจะมีสักประมาณ 60-70 รายเราอยากจะให้มีอุตสาหกรรมหลายๆอย่างที่เข้ามาคือเราไม่ได้เจาะจงว่าจะซัพพอร์ตอุตสาหกรรมไหนเป็นพิเศษแต่ในขณะเดียวกันณตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นโฟกัสของอุตสาหกรรมหรือในโซเชียลอย่างมากคือเรื่องขยะพลาสติกและในความในส่วนนี้เนี่ยเรามีความรู้ที่จะไปช่วยส่งเสริมเขาได้ยกตัวอย่างง่ายๆไอ้ขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราเอาความรู้ที่เรามีอยู่เทคโนโลยีที่เรามีอยู่เนี่ยสามารถช่วย reduce คือลดการใช้ recycle คือเอา waste ที่นำไปใช้แล้วเนี่ยเอากลับมาใช้ใหม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเราเปิดกว้างให้กับทุกอุตสาหกรรมแต่ถามว่าความชำนาญที่เรามีในส่วนไหนเนี่ยส่วนของพลาสติกเรามีความชำนาญมากตัวโน้ตฮาวที่เราจะให้กับมิจิมีมีการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนยังไงบ้างโอเคตัวโน้ตฮาวที่พลาสตรงนี้เป็นคำถามที่ดีปกติแล้วนะครับเราเวลาบรรจุหีบห่อทั้งหลายยกตัวอย่างเราเคยซื้อโซดาที่เป็นแพ็คใหญ่ๆมั้ยที่มีเกือบ15ขวดหรือว่าโค้กที่มีเครื่องดื่มที่เป็นแพ็คใหญ่ๆเขาจะมีแรปฟิลเพื่อให้สามารถเอาขวดหลายๆขวดอยู่ด้วยกันแรปสมัยก่อนเนี่ยจะหนาพอสมควรแรปสมัยใหม่เนี่ยเราสามารถทำได้บางมากเลยคราวนี้พอทำบางสิ่งที่เกิดขึ้นคือส่วนใหญ่จะบอกว่ามันไม่สามารถจับวัสดุพันให้อยู่ได้เดี๋ยวก็แตกเดี๋ยวก็หกออกมาแต่แรปชนิดใหม่ที่เกิดขึ้นเนี่ยบางและเหนียวสามารถจับในแพ็กเกจที่ให้อยู่ได้นั่นคือยกตัวอย่างหรือว่ารีไซเคิลบางอย่างซึ่งเคยไม่รู้จะไปทำอะไรเราสามารถบอกทาง SME ว่าเอารีไซเคิลเหล่านั้นกลับไปทำประโยชน์อะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นในส่วนเหล่านี้คือวัฒนธรรมใหม่ๆที่เราพยายามเอาเข้าไปใส่ขนาดเดียวกันนอกจากในส่วนนี้เนี่ยเรายังมีโปรเจกต์ใหญ่อันหนึ่งซึ่งพยายามทำกับรัฐบาลที่มีการเซ็นสัญญา PPP private and public partnership เมื่อเท่าไหร่เมื่อ4อาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วเดือนจูนใช่ไหมถ้ามีธนาที่ผ่านมาคือเราร่วมกับรัฐบาลร่วมกับเอกชนร่วมกับกรมกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับกระทรวงทรัพย์ร่วมกับกทมเพื่อจะดูว่าเราจะกำจัดขยะไอ้พลาสติกเวสเนี่ยไปทำอะไรได้บ้างพอหลังจากเราร่วมทำงานเซ็น MOU กับทางภาคเอกชนภาครัฐบาลแล้วเนี่ยจากนั้นมาอีก2อาทิตย์เรามีการประกาศที่จะเอาเทคโนโลยีที่เราทำที่ประเทศอื่นแล้วเอามาทำที่เมืองไทยสิ่งที่เราพยายามที่จะทำคือพลาสติกเวสเราเห็นไอ้ถุงเวลาที่มีข่าวว่าปลาวาฬไปกินพลาสติกแล้วก็เกยตื้นจริงๆนั่นคือขยะพลาสติกที่ลงไปในทะเลเราจะทำยังไงไม่ให้ขยะพลาสติกนั้นตกลงไปในทะเล
แล้วถ้าเกิดเราสามารถเก็บขยะพลาสติกขึ้นมาได้แล้วคำถามถัดไปคือเอาไปทำอะไรเราจะพยายามเอาขยะพลาสติกนี้กลับไปทำประโยชน์ใหม่โปรเจกต์ที่เรากำลังทำและประกาศไปแล้วคือเราจะขยะพลาสติกไปทำถนนแอสฟัลต์ถนนยางมะตอยนี่แหละที่ปกติเขาใช้ยางมะตอยธรรมดาเราเอาพลาสติกเวสที่ไม่รู้จะไปทำอะไรเนี่ยบางทีเอาไปกบไปฝังดินเราเอากลับมาผสมกับยางมะตอยสามารถทำเป็นถนนได้โปรเจกต์นี้เราได้ทำที่อินเดียไปละเราทำอินเดียไปประมาณเราทำไป40กิโลใช้ได้ถึงทุกวันนี้จนกระทั่งรัฐบาลอินเดียที่เมืองอินเดียมันเป็นรัฐที่เมืองบังกาลอได้ประกาศให้เป็นกฎหมายเลยว่าถนนไอ้ยางมะตอยรุ่นใหม่เนี่ยให้ผสมพลาสติกเข้าไปขยะพลาสติกเข้าไปที่อินโดนีเซียเราเริ่มกับทางอินโดนีเซียทำ demonstration project ทำโปรเจกต์ขึ้นมาเพื่อโชว์ว่าสามารถทำได้จริงทำถนนไปกิโลนึงแล้วก็ใช้ขยะพลาสติกมา2ตันครึ่งเอามาผสมลงไปในยางมะตอยแล้วก็มันก็หลอมติดกับยางมะตอยส่วนนี้นอกจากการใช้ขยะพลาสติกแล้วเนี่ยยังสามารถทำให้ยางมะตอยนั้นแข็งแรงมากขึ้นเราเอาสิ่งเหล่านั้นที่เราเรียนรู้ในต่างประเทศเนี่ยเอามาทำอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราเพิ่งมีแผนที่จะทำ demonstration project project ที่โชว์ให้ว่ามันทำได้จริงถ้าสมมุติเราทำส่วนนี้ได้เนี่ยเราอยากจะให้คุยกับให้ work กับอบต.ทำงานกับอบต.อบจ.สามารถคัดแยกขยะได้ถ้าคัดแยกขยะได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือขยะแทนที่กระจายทิ้งไปที่ไหนก็ไม่รู้สามารถ เก็บเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ส่วนเหล่านี้เนี่ยคือdirection ที่เราพยายามที่จะทำในส่วนของไอ้ circular economy